นายจำนงแสงมหาชัยผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาติไทยฝ่ายบุคลากรเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2554ของทุนสำรองเลี้งชีพสภากาชาติไทยณนห้องประชุมสิริสิริโยธินอาคารเฉลิมบุรณะนนสภากาชาติไทยมืวันที่21เมษายน2554การจัดประชุมในครั้งนี้เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี2553ที่ผ่านมา เกี่ยวกับผลกำไรและการขาดทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัททิสโก้มาชี้แจงเกี่ยวกับการลงทุนแนะนำในเรื่องการลงทุนในภาวะเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันและผลตอบแทนสุทธิของกองทุนนั่นก็เพื่อประโยชน์ของบุคลากรของสภากาชาตไทยทุกคนขจรศักดิ์เหยืรอดถ่ายภาพปรดิษฐ์พารข่าว